24กรกฎาคม2 5 6 7เจพจ a o e b o o k ร้านขายของเล่นชื่อดังและกันดำรี i ิวเต็ดชอบเด้โพสภาพแจ้งความเอาผิดลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางแล้วไม่รับของพร้อมระบุข้อความว่าเกือนแล้วนะว่าเลิกใจดีแล้วคันต่อไปเจอกันที่สารแข้งขณะที่ชาเน็ตรายหนึ่งค่ะแสดงความคิดเห็นถามว่า ขอความรู้ครับเจ้าความข้อหาอะไรด้านเพจร้านค่าตอบกลับเป็นภาพข้อกฎหมายที่มีข้อความว่าข้อกฎหมายบทลงโทษทางกฎหมายกรณีชำระเงินปลายทางสั่งซื้อสินค้าเก็บเงินปลายทางห้ามปฏิเสธร,รับของเนื่องจากบริษัทจัดจำหน่ายและบริษัทขนส่งเกิดความเสียหายผู้สั่งมีหน้าที่รับสินค้าและชำระเงินหัางไม่ชำระหรือปฏิเสธจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา168และ458